วันศาสตร์จีนปีพุทธศักราช2566ตรงกับวันไหนวันศาสตร์จีนของทุกปีจะตรงกับวันเพ็ญ15ค่ำเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติของจีนโดยวันศาสตร์จีนปีพุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธที่30สิงหาคมวันศาสตร์จีนจะเป็นการเส้นไหว้ผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้วโดยทั่วไปจะมีการจัดของไหว้เป็น3ที่ก็คือไหว้เจ้าที่ไหว้บรรพบุรุษไหว้สัมภเวสีนอกจากนี้วันศาสตร์จีนยังถือเป็นประเพณีที่ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษซึ่งล่วงลับไปแล้วเป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวได้พร้อมหน้าพร้อมตากันและวันศาสตร์จีนปีพุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธที่30สิงหาคม2566สวัสดีค่ะ